ถ้าเราตายเราสามารถเอาคนที่เรารักไปอยู่ด้วยได้ไหมครับไม่ได้สิเพราะว่าตายไปเนี่ยมันกรรมใครกรรมมันไงจริงๆอ่ะสภาวะที่ตายเนี่ยตัวที่ไปเนี่ยเป็นตัวตัณหาความอยากคือตัณหาเนี่ยนำพาไปตัณหาความอยากเรากับตัณหาคนที่เรารักมันไม่เหมือนกันไงอาจจะมีมากกว่าเราอาจจะมีน้อยเพราะนั้นตัณหาความอยากเนี่ยนำไปสู่พบใหม่จิตใจภายในเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราเห็นหน้ากันทุกวันรักกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจิตใจของเขาบางทีภายในจิตใจของเขาไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนก็ได้หรือเราเองไม่ เราไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนไอตัวนี้แหละถ้ายังมีการคิดพูดทำยังมีการสร้างกรรมไอตัวกรรมนี่แหละไอเจตนาจงใจเนี่ยคือตัวตนานี่แหละจะเป็นเหตุปัจจัยนําพาให้ไปสู่พบใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละคนมีตนาไม่เหมือนกันการกระทํากรรมทางกายทางวาจาไม่เหมือนกันไม่มีทางที่จะไปทางเดียวกันได้นอกจากไปเจอกันในโลกสวรรค์นนะมีวิธีการวิธีเดียวที่พระพุทธองค์ดัานตรัสไว้ในพระสูตรก็คือเป็นคู่บุพเพสันนิวาส ก็คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่เสมอกันด้วยนะชาติเนี้ยถ้าทำสี่อย่างเนี้ยเสมอกันพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อตายไปแล้วจะเสวยสุขในเทวโลกคือไปเจอกันอีกได้ไปพรอดรักกันอีกกับคนรักของเราที่สุคติโลกสวรรค์ไปเจอกันได้แต่คนรักของเราหรือเป็นญาติพี่น้องครอบครัวหรือเป็นลูกหลานของเราโอ้การที่จะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกันเนี้ยยากใช่ไหมแต่ถ้าทําได้นะ่ะก็เจอกันได้ถ้าทําไม่ได้ไม่สร้างเหตุปัจจัย นี้ก็ไปตามตัณหนความอยากหรือตามกรรมของแต่ละคนก็มีวิธีเดียวแค่นั้นละที่จะไปเจอกันอีกคือได้ไปเจอกันในเทวโลกก็คือศรัทธาสินจากะและปัญญาที่เสมอกันแต่จะไปเกิดทาไมเกิดมาก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยพยายาหมาทางที่ไม่อย,ยากเกิดอยู่แล้วเกิดมาก็ทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เทวดาตายแล้วอยากมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์อายุสั้นกว่าเพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะรู้ธรรมได้ไวกว่าเพราะว่าเทวดาเนี่ยอยู่ของทิพย์เขามีความสุขมากอายุก็ยืนก็เลยลงอยู่ของสุขเนี่ยของทิพย์เนี่ยถ้า เราก็จะเข้าใจในเรื่องของกามที่เป็นสุขของเทวดาเราก็จะไม่อยากได้ความสุขนั้นก็จะพยายามที่จะหาทางออกจากกามพวกนี้แต่ถ้าเราไม่ได้มันก็ยังอยากจะไปเกิด การเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เกิดมาก็ต้องเกิดทายแต่ถ้าอยากจะได้ก็ลองคุยอคนที่เรารักเรามาสร้างศรัทธามาสร้างศีลมาสร้างจาคะปัญญาที่เหมือนเหมือนกันไปในทางเดียวกันศรัทธาต้องศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวด้วยนะไปบนบานสารกล่าวนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้ไม่ได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะต้องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างไม่หวั่นไหวด้วยนะสองจะต้องมีศีลห้าที่บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรรราาาละเเมมมััยอนนปป็ที่ต้งงคว และต้องไม่ชักชวนไม่ยินดีและไม่สรรเสริญผู้อื่นด้วยนะข้อที่3าจาคะะความตนีรู้จักการจำแนกแจกทานให้ทานแล้วต้องไม่วางผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญไม่คิดว่าการให้ทานเนี่ยตายไปแล้วจะได้เสวยผลต้องไม่มีความคิดไม่ได้ทำตามปู่ย่าตายายไม่ได้ทำตามประเพณีไม่ได้คิดว่าสมณะพราหมณ์คือพระพิสุสงฆ์ท่านหุงหากินไม่ได้แล้วเราไม่ใส่บาตรหรือไม่ให้ทานก็ไม่สมควรไม่มีความคิดเหล่านี้ไม่ได้ให้ทานเพราะอยากจะรู้จักจำแนกแจกทานไม่ได้ให้ทานเพื่อ ความสุขใจต้องละพวกนี้ออกให้ทานแล้วจะต้องประกอบไปด้วยจิตที่ละความตรณีต้องสละละความตรณีให้ได้เป็นผู้ที่รู้จักจำแนกแจกทานเป็นผู้ที่ควรแก่การขอแล้วที่สําคัญจะต้องมีปัญญาปัญญาก็คือเจาะแทงกิเลสคือรู้ว่าทรัพสมบัติหรือแม้แต่คู่ชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดแก่ตายเป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องมีปัญญาเห็นตรงนี้ไม่กําหนัดไม่หลงมัวเมาในทรัพสมบัติทุกอย่างที่เรามีอยู่ต้องมีปัญญาระดับนี้หรือเป็นปัญญาที่เห็นความ ไม่เที่ยงหรือเห็นอริยสัจสี่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็ไม่กำหนดไม่หลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใช้ชีวิตมันก็จะง่ายอย่างน้อยปัญญาเบื้องต้นก็ต้องรู้จากอกุศลมูลว่าคืออะไรอกุศลมูลคือราคะโทสะโมหะต้องรู้จากอกุศลคืออะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกโหกพูดเสียดเสียดพูดคำหยาพูดเพอร์เจอร์มีความโลภอย่างได้ของอื่นๆมีจิตคิดประทุสร้าปรยาปยาบาทมีความเห็นผิดนี่คืออกุศลเนี่ยต้องมีปัญญารู้แบบนี้มีปัญญาาาารรูู้ว่กกกุุศศลลลลมเงงขออออคืโภทส คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและกุศลคืออะไรกุศลคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมการเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดยุยงให้คนแตกกันการเว้นจากการพูดคำหยาพูดเพยเจอการเว้นจากความโลภไม่โลภอยากได้ของอื่นๆไม่พยาบาทไม่มีความเห็นผิดต้องมีความเห็นถูกต้องมีปัญญารู้ว่านี่คือกุศลนะถ้าไม่มีปัญญาเราก็พลาดไปได้ก็ยากกันแต่ถ้าทําได้ได้เจอกันในเทวโลกสบายอยู่เป็นเทวดาแต่ถ้าเป็นเทวดาปุถุิชนไปเกิดเป็นเทวดาจริงนะติด อยู่ในสุกนะตายไายใตกนรกกำเนิดเดชานเปลี่ยนวิสัยจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นอริยะแต่ถ้ามีศรัทธามีศีลมีจักขมีปัญญาก็เป็นเหตุปัจจัยไปสู่โซดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือแม้แต่ทางหลุดพ้นได้นรกกำเนิดเดชานเปลี่ยนวิสัยมนุษย์และก็เทวดา5กตินี้ที่ไปในชีวิตของพวกเราอย่างสัตว์นรกเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมฐานเพลิงมีแต่ความทุกข์ร้อนมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวอะเราอย่าตกไปเลยในหลุมนรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอยู่ นรกนรกเนี่ยไม่มีความสุขเลยขึ้นมาหน่อยสัตว์เดรจฉานเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมอุจจระตกลงไปในหลุมคูดสัตว์เดรจฉานที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขนะพระพุทธองค์เปรียบเสมือนมันตกลงไปในหลุมอุจจระมันพูดก็ไม่ได้มันอยากทําอะไรตามใจก็ไม่ได้แล้วถูกเราบังคับอยู่เห็นไหมมันทุกข์ทรมานนะสัตว์เดรจชานนะเหมือนตกลงไปในหลุมอุจจระุกมากเสวยทุกขเวทนาอยู่ทุกวันพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมโดนบังคับต่างๆนานาส่วนขึ้นมาอีกเปรสภาวะ ของเปรตเนี่ยเป็นเศษกรรมที่เหลือที่ไปชดใช้อยู่ในนรกหรือวนเวียนอยู่เนี่ยจากนรกเสร็จก็มาสัตว์เดรัจานจากสัตว์เดรัจานเนี่ยเขามาเปรตหรืออาจจะจากนรกมาเปรตอย่างเนี้ยสภาวะของเปรตเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบอ่อนและแก่ที่เบาบางใบอ่อนและแก่ที่เบาบางมันก็ไม่ได้ป้องกันแดดไม่ได้ป้องกันฝนเราไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบสองสามใบเนี่ยมันก็ทุกข์ร้อนใช่ไหมนี่แหละคือสภาวะของเปรตก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข ก็ต้องเสวยทุกขเวทนาสภาวะภพภูมิของเปรตเป็นภพภูมิที่สามารถที่จะรับผลแห่งทานได้เสวยทานจากมิตรอมาตยญาสาโลหิตท,ที่ทําบุญและอุทิศให้ได้นี่คือสภาวะของเปรตสูงกว่าเปรตก็มนุษย์เราภพภูมิของมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนคนที่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบที่ดกหนาทั้งใบอ่อนทั้งใบแก่ที่ดกหนาก็ยังพอหลบแดดหลบฝนก็เสวยสุข,ขเวทนามีความสุขอาจจะมีความทุกข์บ้างถ้าอยู่ในความทุกข์ก็แสดง ต่ำกว่ามนุษย์พะมนุษย์เราเนี่ยจริงๆมันอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขแล้วก็ทําให้มีความสุขมากขึ้นจนหลุดพ้นได้ภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือภพภูมิของเทวดาสภาวะของเทวดาพระพุทธองค์เปรียบเสมือนขึ้นปราสาทมันก็จะมีความสุขขึ้นไปอยู่บนปราสาทสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอยู่ในห้องที่สวยงามในสภาวะที่ดีกว่ามนุษย์สบายกว่าดีกว่าเป็นเทวดานี่ก็อายุยืนอีกก็ไปหลงอยู่ในความสุขอันเป็นทิพนั่นอีกแต่ถ้าเราเองไม่อยากคล้องแวะสิ่งเหล่านี้ เราเองก็ต้องหลุดจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่หลุดจากสิ่งเหล่านี้ก็วนเวียนอยู่ในห้ากตินี้ฉะนั้นสิ่งที่เราเองพยายามปฏิบัติจะออกจากสภาวะเนี้ยก็คือไปสู่นิพพานสภาวะของนิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนสระโบกขอรณีคือสระบวัว ที่มีน้ำเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและก็ไม่ไกลจากสระโบกขอรณีเนี่ยมีป่าทึบเปรียบเสมือนว่าถ้าเราเดินมั้งศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมัคคสมังกีหรือเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะมาถึงสระโบกขอรณีคือถึงสภาวะของนิพพานพอไปถึงสระโบกขอรณีก็ไปอาบไปดื่มระงับความหิวกระหายความเหนียดเหนื่อยความร้อนต่างๆปฏิบัติจนสุดทางแล้วพอไปกินไปดื่มอิ่มน้ำสําราญเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่ารอบๆ สระโบกขรณีนั้นก็จะมีของกินตามแนวป่าก็จะมีความสุขโดยส่วนเดียวนี่คือสภาวะของนิพพานดังนั้นเราเองอยากจะไปสู่สภาวะนี้ไหมก็คือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็สิ้นอาสวะไม่มีอาสวะ,ไม,มาาวะไม่มีเกลียดทุกอย่างถ้าเรายังอยู่ห้ากตินี้ก็จะวนเวียนนรกกำเนิดเทียนเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาแต่ถ้าเราไม่อยากอยู่ในวงจรห้ากตินี้เราเองก็ต้องหลุดไปไปถึงสระโบกขรณีไม่ใช่เราปฏิบัติแล้วไปถึงสระบัวนะพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบให้ มองเห็นภาพก็คือมันอุดมสมบูรณ์อะ